สวัสดีครับวันนี้มีการพบบั๊กประหลาดบาน iPhone อีกแล้วครับแค่พิมพ์ตัวอักษร4ตัวก็ทําเครื่องแห้งไปเลยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ได้เป็นบั๊กด้านความปลอดภัยไม่ได้ทําให้ข้อมูลหา,หายหรือเสียหายและไม่ได้ทําให้เครื่องเป็นอะไรเครื่องไม่พังนะครับเราไปเริ่มกันที่ ios 17.6.1กันก่อนครับโดยเมื่อเราเปิดส Spo อ tlight ขึ้นมาหรือเปิดหน้าจอคลังแอปขึ้นมาแล้วแต่ในช่องค้นหาแล้วพิมพ์ตัวอักษร4ตัวนี้เริ่มกันที่ quote โดตามด้วยคอลอนคอลอนหรือคอลอนแล้วพิมพ์เลข4เครื่องจะรีสปริงจากนั้นเราสามารถกลับไปที่หน้าจอคอมีครั้งได้ตามปกติไม่มีข้อมูลอะไรหายเครื่องไม่มีปัญหานะครับเราไปลองบนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 18กันบ้างครับเครื่องไม่แฮงค์ไม่รีสปริงแต่สปอตไลท์รีสปริงเริ่มต้นใหม่เท่านั้นและถ้าลองในการตั้งค่าด้วยการพิมพ์โคดโคดคลอนคลอนจะเห็นว่า แอปการตั้งค่าเด้งกลับมาที่หน้าจอโฮมเลยครับเป็นเหมือนกันทั้ง iOS 17.6.1 iOS 18เบ t a และ iOS 18.1เบ t a ครับเนื่องจากนี่เป็นบัก๊กอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นบั๊กร้ายแรงอะไรจากนี้ไปเราก็ต้องมารอดูกันว่า Apple จะปล่อย iOS ออกมาอัปเดตเพื่อแก้ไขบั๊กนี้หรือไม่มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามข้อมูลการอัปเดตได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ